เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พรบรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่2พุทธศักราช2562โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปมีสาระสำคัญก็คือปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถพิจารณาออกเกณฑ์สลากรูปแบบใหม่ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เช่นการออกสลากลอตเตอรี่สลากออนไลน์ สลากขูดพร้อมทั้งแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถสมทบเงินรางวัลเพื่อทำสลากลอตโต้ได้ด้วยตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ค้าสลากที่กระทำผิดกฎหมายว่าการออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่และสลากลอตโต้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนการพิจารณารูปแบบจำนวนรางวัลจำนวนงวดและเงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล โดยในกฎหมายใหม่กำหนดให้สามารถสมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน1งวดนั่นหมายถึงกรณีการออกรางวัลงวดวันที่1ไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตหรือรางวัลอื่นๆก็จะนำเงินรางวัลในงวดดังกล่าวไปสมทบในการออกรางวัลงวดวันที่1 6และถ้างวดวันที่16ยังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตก็จะตัดเงินรางวัลของงวดวันที่1ส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งไม่เหมือนกับการจ่ายรางวัลแจ็คพอตของต่างประเทศนะคะที่เขาจะมีการสมทบต่อไปเรื่อยๆทุกงวดจนเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจเป็นการมอมเมาสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทําเหมือนต่างชาติที่เงินรางวัลทะลุไปเป็นหมื่นล้านบบนั้นอันนี้ได้แค่รอบเดียวค่ะ ทั้งนี้ขั้นตอนการออกสลารรูปแบบใหม่ก็จะต้องมีการเสนอให้กับรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็เข้าหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการสลากก่อนที่จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไปนะครับรวมถึงท้ายสุดก็จะต้องเสนอให้คอรอมอชุดใหม่เป็นผู้พิจารณารายละเอียดอีกด้วยครับนอกจากนี้พรบรสลากฉบับใหม่เนี่ยมีการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ขายสลาก เป็น3ส่วนนะคะได้แก่โทษสําหรับผู้ขายสละเกินราคา ปรับไม่เกิน10,000บาทโทษสําหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษาปรับไม่เกิน10,000บาทและโทษสําหรับผู้ขายสลากให้กับบุคคลอื่นที่อายุต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์ปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะโดยเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยกฎหมายใหม่ได้เพิ่มลักษณะโทษสําหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษารวมถึงผู้ขายสลากให้กับบ,บุคคลที่อายุต่ํากว่า20ปีมาใหม่ด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยไม่มี และก็ตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มค่าปรับขายเกินราคาจากไม่เกิน2,000บาทเป็น10,000บาทแต่ว่าไม่ได้มีโทษในการจำพุกนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องปกป้องเยาวะชนด้วยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการพนันต่างๆเนี่ยมันหาง่ายมากเลยใช่ค,ครับ